สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดปลายแหลมนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับมาไหว้พระกันนะครับที่เห็นด้านหลังผมตรงนี้นะครับเป็นพระสังกัจจายนะครับพระสังกัจจายนะครับหรือว่าพระมหากัจจายนะนะครับก็คือท่านเป็นหนึ่งในอสีติมหาสาวกนะครับก็คือเป็นหนึ่งใน80ของพระอรหันต์นะครับที่อุปสมบทโดยอหิภิกขุอุปสัมปทานะครับโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระมหากัจจายนะนะครับท่านเป็นผู้มีสติปัญญาล้ำเลิศนะครับสำหรับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระมหากัจจายนะนะครับท่านมีพระปีชาสามารถนะครับที่จะอธิบายความย่อให้พิสดารได้ก็คืออธิบายธรรมะนะครับสั้นๆหรือว่าอธิบายธรรมะนะครับที่เป็นหัวข้อธรรมที่มีความยากนะครับสามารถที่จะหยิบยกมาอธิบายโดยง่ายนะครับนี่นะครับก็คือพระปีชาสามารถของพระมหากัจจายนะนะครับพระมหากัจจายนะนะครับท่านเป็นผู้มีรูปร่างที่อ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับตามคติของชาวจีนก็คือใครนะครับที่กราบไหว้พระสังกัจจายนะครับก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นที่มาของการสร้างต่างๆตามนิกายต่างๆนะครับวัดนี้นะครับมีความสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อเลยครับมีจุดให้อาหารปลาด้วยนะครับนี่นะครับมีพ่อโบสถกลางน้ำนะครับสวยงามเลยนะครับแล้วก็มีรูปสุพรรณหงส์นะครับบริเวณตรงนี้ก็ใกล้สนามบินด้วยนะครับจะได้ยินเสียงเครื่องบินนะครับมีราหูอมจันทร์ด้วยนะครับก็มีเทพนะครับตามศาสนาของฮินดูนะครับมีพระพรหมสีหน้าด้วยนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงท้ายปีต้นปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงของมรสุมนะครับสำหรับภาคใต้นะครับที่เกาะสมุยนี้ก็จะมีฝนตกบ่อยนะครับแล้วก็ท้องทะเลนะครับก็มีคลื่นลมแรงนะครับแต่ว่าอากาศวันนี้ก็เย็นสบายสดใสนะครับแล้วก็นี่นะครับพาทุกคนมาดูนะครับตรงนี้เป็นด้านหลังนะครับถ้าใครได้กลับไหว้พระสังกัจจายนะครับก็จะมีโชคลาภมีความอุดมสมบูรณ์นะครับตรงนั้นจะมีเจ้าแม่กวนอิมพันมือด้วยนะครับหรือว่า18กรนะครับตรงนี้จะเป็นพระอุโบสถกลางน้ำนะครับจะพาทุกคนเข้าไปกราบสักการะพระประธานในพระอุโบสถกันนะครับพระอุโบสถก็เป็นสถานที่สำคัญนะครับตามวัดต่างๆนะครับก็จะถือว่าเป็นหัวใจของวัดเลยก็ได้นะครับพระอุโบสถนะครับสำหรับพระภิกษุนะครับทำสังฆกรรมนะครับพิธีกรรมเกี่ยวกับการอุปสมบทนะครับแล้วก็การลงพระปาติโมกข์นะครับข้างซ้ายนะครับจะเป็นพระสังกัจจายนะครับส่วนข้างขวานะครับก็จะเป็นพระแม่กวนอิมนะครับนี่นะครับพระโพธิสัตว์หรือว่าพระอวโลกิเตศวรนะครับนี่นะครับด้านหน้าพระโบสถก็จะมีเป็นรูปหล่อที่เป็นยักษ์ด้วยนะครับคือท้าวเวสสุวรรณนะครับคอยปกปักรักษาอยู่นะครับก่อนที่จะเข้าพระโบสถนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเปลี่ยนขวารอบพระโบสถนะครับเราเดินวนขวาไปเลยนะครับบนเขานู้นนะครับก็จะมีโรงแรมด้วยนะครับถ้าเราอยากรู้ว่านะครับทิศไหนเป็นทิศตะวันออกนะครับให้สังเกตพระอุโบสถนะครับพระประธานในพระอุโบสถนะครับจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเสมอนะครับนี่ก็เป็นจุดวิธีสังเกตได้ง่ายเหมือนกันนะครับกราบพระประธานในพระอุโบสถกันนะครับจิตรกรรมฝาผนังนะครับมีความสวยงามมากเลยนะครับทางวัดได้จัดทำรอยพระพุทธบาทจำลองขึ้นนะครับให้ประชาชนนะครับได้มากราบไหว้สักการะนะครับที่ศาลาแห่งนี้นะครับมีภาพมงคล108ประการด้วยนะครับใต้ฝาพระบาทนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นศาลาริมน้ำนะครับ เจ้าแม่กวนอิมนะครับหรือว่าพระโพธิสัตว์หรือว่าพระอเวโลกิเตศวรนะครับก็จะมีหลายภาคเช่นกันนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยในสมัยยุคสามก๊กเลยนะครับก็จะมีที่เจอเป็นภาพสลักนะครับที่เป็นภาคของพระโพธิสัตว์อเวโลกิเตศวรนะครับเป็นเพศชายนะครับเพราะว่าบางก็ว่าพระเจ้าแม่กวนอิมนะครับเป็นทั้งเพศชายเป็นทั้งเพศหญิงนะครับแต่ว่าที่เป็นเพศหญิงครับเพราะว่าในยุคสมัยของจีนช่วงนั้นนะครับมีการกดขี่ข่มเหงนะครับก็เลยทำเทวรูปนะครับลักษณะของเป็นเพศหญิงนะครับที่เป็นเพศของมารดานะครับผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุตรและธิดานะครับก็เลยออกมาในภาคของที่เป็นภาคของสตรีนะครับก็คือเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับบทสวดมนต์ขอพรพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ไตรสือนะครับชมความยิ่งใหญ่โดยรอบไปเลยนะครับตรงบริเวณด้านหลังนะครับก็ยังมีความสวยงามมากเลยนะครับของเจ้าแม่กวนอิมพันมือนะครับนี่นะครับหรือว่า18กรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิหารนะครับมีความใหญ่สวยงามมากเลยนะครับ